ากคุณอยากเป็นสุดยอดเชฟมือใหม่ช่วงเวลานี้เชฟกระทะเหล็กและเชฟรับเชิญจะมาเผยเทคนิคเคล็ดลับต่างๆในการทำอาหารให้คุณได้ลองทำตามไปพร้อมๆกันแล้วคุณจะรู้ว่าคุณก็สามารถรังสรรค์เมนูชั้นยอดได้ด้วยตัวของคุณเองขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงโรงเรียนกระทะเหล็กครับช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงโรงเรียนกระทะเหล็กในแบบฉบับโฮมคุกกิ้งที่เราจะเอาวัตถุดิบง่ายๆนะครับที่หลายๆบ้านเนี่ยอาจจะมีติดครัวตู้เย็นไว้มาทำอาหารนะครับผมที่ทางเชฟกระทะเหล็กของเรานะครับผมจะนำวัตถุดิบเหล่านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ให้ท่านได้เห็นกันว่าทุกอย่างสามารถทำได้นะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปทำกันเรามาเจอแขกรับเชิญของเราก่อนครับคุณเช้าเช้าสวัสดีค่ะแท็กทีมอีกแล้วน้องจิ๊บสวัสดีค่ะคุณหนูอิมอิมสวัสดีครับคุณดีสวัสดีค่ะคุณกอล์ฟสวัสดีค่ะและคุณกล้วยครับสวัสดีครับโอ้โหน้องนี้ครับเป็นคนทำอาหารบ้างไหมครับก็ทำบ้างค่ะที่ทำประจำเนี่ยไข่หมูผัดไข่ค่ะคือเอาไข่มามักหน้าค่ะประจำไม่ใช่ค่ะพี่เอ้ยหมูผัดไข่คล้ายๆของพี่เช้าป่ะที่พี่เช้าเคยบอกผมเป็นไข่ขยี้ลิ้นตึงแล้วคุณก๊อฟนะครับสมัครมาทางอีเมลค่ะทางอีเมลนะครับผมแล้วชอบทำอาหารไหมครับก็ชอบบ้างแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำน้องจิ๊บจ้าเป็นไงบ้างก็สนุกดีค่ะก็พอได้มาออกแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองดูเป็นแม่สีเรือนมากขึ้นก็เลยอยากมาอีกอยากมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆนะเหมือนเขาเลยเชฟป้าอยู่อิ่มๆเลยจ้าสนุกอะอยากจะมาตลอดเลยอะมาได้ความรู้เยอะจริงใช่คุณกล้วยครับปกติแล้วเป็นคนชอบทำอาหารทำแทบทุกวันมีแฟนยังครับน้องกล้วยมีแฟนยังมีแล้วทำไมอะอิ่มถามหลังเวทีแล้วจริงเหรออิ่มถามว่ากล้วยมีแฟนยังมีแล้วอิ่มก็เลยบอกว่าคนที่กล้วยคบอยู่เนี่ยเป็นคนที่ไม่ใช่สำหรับกล้วยระวังตอนเดินกลับไปที่รถนะระวังเดี๋ยวจะไม่ถึงรถเดี๋ยวมีซาเมนเดอร์มาแอบไปป้าท่านผู้ชมคงกำลังรอแล้วเฮ้ยทำอาหารกันสักทีสินะเชิญพบกับเชฟเราเลยครับวันนี้เป็นเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นเชฟบุญธรรมครับสวัสดีครับพี่บุญธรรมครับสวัสดีครับเช่นเคยนะครับผมคราวที่แล้วก็มาประเดิมเลยวันแรกเลยนะฮะกับสไตล์โฮมคุกกิ้งนะฮะวันนี้คิดเมนูมาหรือยังครับวันนี้ก็คงต้องเปิดตู้เย็นอีกครั้งนึงนะครับสดๆครับเปิดตู้เย็นดูว่ามีอะไรแล้วก็นำมาใช้อ่ะไปที่ตู้เย็นกันครับเอาละครับเอาละครับเปิดมาเปิดไว้ไข่ดีกว่านะครับไข่ไข่นะฮะครับผมคิดว่าบ้านไหนก็น่าจะมีไข่ไว้ในตู้เย็นไข่แล้วก็อะไรดีครับไข่อย่างเดียวเลยครับเฮ้ยอย่างเดียวเลยอย่างเดียวอย่างเดียวดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนคิดเร็วมากเลยกําลังจะถามว่าเฮ้ยนี่คุณต้องคิดไปด้วยอะไรด้วยที่ใช้ไข่อย่างเดียวเลยครับไข่อย่างเดียวดีกว่าครับผมปิดแล้วนะครับผมปิดแล้วครับท่านผู้ชมครับไข่อย่างเดียวครับเอามาทําอะไรครับปนเซนทํามะงอหรือว่าไข่เย็นทรงเครื่องอะไรอย่างเงี้ยไข่เย็นทรงเครื่องและวัตถุดิบสำคัญสำหรับเมนูก็มีดังนี้ครับไข่ไก่ซีอิ๊วญี่ปุ่นน้ำน้ำตาลซุปผงเรามาเชิญนักเรียนของเรากันดีกว่าใครดีใครดีเดี๋ยวอันนี้มันต้องใช้สติและสมาธิแต่เรื่องไข่พี่ถนัดมากเลยนะใช่ขาวโอเคยอมไหมยอมครับเชิญมาถนัดอยู่แล้วเอาล่ะมาทางฝั่งนี้บ้างใครดีหนึ่งหนุ่มให้หนุ่มเลยนะฮะเพราะว่าทำอาหารอยู่ทุกวันนะครับผมแล้วก็มาทำให้สาวๆได้ชิมกันเชิญคุณกล้วยครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ไข่ฟูลสต็อปไข่อย่างเดียวเท่านั้นสเตชันก็อยู่ข้างหลังแล้วครับใส่ผ้ากันเปื้อนได้เลยครับเอาล่ะล่ะเดี๋ยวเชฟก็จะเริ่มทำเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพี่บุญธรรมก็ทำไงปุ๊บเราก็ทำตามอย่างแรกเลยก็คือน้ำครับผมน้ำที่จะต้มไข่นะครับครับผมเอาใส่ในกระทะเลยนะฮะครับไฟนี่เราจะใช้เปิดเบาๆก่อนนะครับเบาๆเดี๋ยวอุณหภูมิน้ำไม่ได้ครับ
ตอนที่ยังรอน้ำพอดีนี่ก็ทำเดี๋ยวทำซอสก่อนนะครับครับผมซอสก่อนนะครับมีซอสด้วยฮะครับซอสใช้น้ำเปล่ากี่กระบวยครับสามกระบวยนะครับครับซีอิ๊วญี่ปุ่น4กระบวยแล้ววันนี้จิ๊บจะทำให้ทุกคนรู้ว่าจิ๊บก็มีเสน่ห์ไปตะวักเหมือนกันมาอีกแล้วมาอีกคนพี่อยากจะบอกแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลครับผมก็มีผงปรุงรสนะครับครับปรุงรสนะฮะต้องรสชาติออกประมาณไหนครับเชฟครับหนักเค็มมากกว่าหวานหน่อยแต่ไม่ใช่เค็มมากแต่ไม่ต้องเค็มมากนะครับคือนุ่มๆเค็มแบบนุ่มๆคือเค็มนำเค็มนำครับเค็มแบบนุ่มๆครับเค็มนำแต่หวานอย่าช้าหวานต้องรีบตามมาเชฟคะแล้วทำเป็นเควีเลยอะคะใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำตาลใส่หรือยังครับยังไม่ได้ใส่น้ำตาลครับอันนี้คือก็คือเคี่ยวให้ละลายนะฮะโอ้หอมอันนี้ซอสเสร็จครับซอสเสร็จแล้วพอเสร็จเร็วมากพอเสร็จก็เอาไปแช่ตู้เย็นก่อนเติมน้ำช่วยหน่อยต้องให้ท่วมไข่นะครับน้ำต้องท่วมไข่เลยนะครับผมท่านเชฟคะแล้วท่านเชฟคิดว่าหนูจะเอามือจุ่มกระทะได้ไหมครับก็คือน้ำไม่อย่าร้อนครับอย่าร้อนมากครับอุณหภูมิ60องศาใช่ครับได้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่า60องศาก็มือจุ่มได้ฮะอุ่นๆครับใช่ใช่ครับคิดเอาจุ่มน้ำออกก่อนคือจริงๆถ้าตามร้านอาหารทำต้อง45นาทีต้องสั่งล่วงหน้าเลยยืนเขย่าอย่างนี้ฮะเพราะฉะนั้นเวลาจองขายในร้านอาหารนี่ใบหนึ่ง200บาทนะครับเหรอใช่ครับเขาเรียกว่าเขาเรียกแซนด์วิชไงก็ยืนเขย่าไข่45นาทีอะไว200ถูกแล้วดูสินะความอัจฉริยะของคนหนึ่งนะที่แบบว่าเอาไข่อะให้มันมาทำจากง่ายๆให้มันเป็นสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยถูกต้องแล้วไป200เลยฮะอ้าวคุณมายืนเขย่าไหมครับโอ้ยครับใกล้แล้วใกล้มีใกล้จะไปครับว้าวแล้วก็คราวนี้ก็จะมาใส่ในภาชนะนะครับผมก็ลักษณะเหมือนเป็นถ้วยนะถ้วยซุปอะไรเงี้ยนะฮะเอาซอสลงไปก่อนก็ถ้วยและกระบวยใช่ไหมฮะนี่คือพิถีพิถันจนไปถึงขั้นตอนแกะเปลือกด้วยก็เหมือนกันเอาละครับเรามาดูกันครับมันฟูๆได้เลยมากขึ้นเลยบอกนะว่าเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วไข่เย็นทรงเครื่องสไตล์ญี่ปุ่นไข่ลวกอย่างพิถีพิถันสุกกำลังดีราดด้วยซอสเย็นรสเข้มสไตล์ญี่ปุ่นเป็นเมนูที่รับประทานแล้วให้ความรู้สึกสดชื่นซะเหลือเกินเอาล่ะเดี๋ยวเราทาง2ท่านนะครับผมทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะได้เป็นนักเรียนดีเด่นในวันนี้ครับไข่เย็นซอสญี่ปุ่น3คน3สไตล์เลยหรือว่าได้กินแบบ3สไตล์เลยไม่แน่ก็อาจจะถูกปากของแต่ละคนเพราะแต่ละคนรสชาติที่ชอบก็ไม่เหมือนกันครับผมนะครับผมเริ่มของเชฟก่อนเลยครับอันนี้เป็นตัวอ่อนอยู่ไข่แดงพอทานกับซุปที่เชฟเขาทำขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไปด้วยกันครับแล้วมันก็มันเหมือนกับนวลอยู่ในปากหนูไม่เคยกินไข่ลวกที่แบบว่าไอซอสโชยุโชยุของพี่แล้วมันไอไข่แดงมันแล้วมันหวานมันอร่อยจริงๆอย่างกับเบิ้ลอีกอ่ะนะครับของเชฟไปแล้วจำรสกันเอาไว้นะครับผมมาถึงของน้องจิ๊บครับมืออย่าสั่นพี่มืออย่าสั่นให้พี่เช่าไปเลยครับผมขอบคุณน้องมากอันนี้ผมเหมือนกินอยู่ในทะเลครับผมไข่เนี่ยเค็มมากเลยล่ะครับอย่างที่ทุกคนบอกเลยคือว่าซอสเค็มไปนิดนึงแต่ว่าไข่โอเคชอบกินประมาณนี้อร่อยอร่อยโอเคป่ะมาสุดท้ายแล้วอันนี้เริ่มจะเป็นตัวแล้วนะฮะของน้องกล้วยส่งเลยครับกล้วยครับมันไม่มีเต้าหู้กับหมู3ชั้นนะครับโอ้โหไม่ใช่พะโล้นะครับโอ้ยเข้าใจผิดอีกแล้วคือซอสกับพี่จิ๊บเนี่ยใกล้เคียงกันเลยนะคะครับผมอันนี้ก็ออกแนว
ไข่สุกเลยค่ะไข่ต้มเลยไม่ว่าจะเป็นซอสก็เค็มจัดนะครับไข่ก็แข็งพอดีเลยครับเรียกว่าต้องจอดจริงๆเอาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปลงคะแนนกันแล้วเดี๋ยวกลับมาดูว่าใครจะชนะครับผมสักครู่เดียวคะแนนพี่เฉาๆครับให้กับใครครับพูดดีๆมิตรภาพเรามีมานานนะพี่เฉาถูกต้องแต่วันนี้พี่ให้กล้วยครับผมโอ้โหเห็นไหมพลิกล็อกพี่ให้กล้วยเหตุผลเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันเอาเองตอนนี้ครับให้ใครครับชอบไข่พี่จิ๊บค่ะเอาล่ะน้องอิมให้ใครครับจิ๊บตลอดเอาล่ะ2-1แล้ว2-1คนสุดท้ายน้องก๊อฟให้ใครครับให้พี่จิ๊บค่ะโอ้วันนี้ครับผมสรุปว่าคุณจิ๊บปกจัดครับได้เป็นนักเรียนดีเด่นประจำสัปดาห์นี้ไปครับเอาล่ะขอบคุณเชฟบุญธรรมมากๆนะครับขอบคุณครับทุกคนเชฟบุญธรรมการรับเชื่อของเราด้วยครับโอ้เนี่ยนะครับวัตถุดิบง่ายๆอย่างเช่นวันนี้นะครับแค่ไข่ใบเดียวนะครับผมที่ทุกคนเนี่ยมีติดบ้านไว้อยู่แล้วเนี่ยก็สามารถนำมาทำเป็นเมนูที่สร้างสรรค์ได้ถึงขนาดนี้วันนี้ครับวัตถุดิบทั้งหมดก็จะมอบให้กับมูลนิธิดวงประทีปเหมือนเดิมนะครับผมก็ได้ร่วมบุญกันด้วยทุกคนอนุโมทนาบุญนะครับหมดเวลาแล้วมาสรุปกันใหม่กับเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย